สวัสดีครับในช่วงเหตุการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับเราจำเป็นที่ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในการเรียนการสอนนะครับผมเองที่ผ่านมาก็ได้มีการใช้เครื่องมือผ่านทางช่องทางของออนไลน์อยู่ในการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางปกติควบคู่กันไปนะครับต่อมาพอมาถึงเหตุการณ์เนี้ยเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากก็คือจะต้องเป็นการใช้รูปแบบของการสอนออนไลน์แบบ 100% นะครับผมได้มีโอกาสสอนออนไลน์แบบ 100% เนี่ยนะครับมาประมาณ2อาทิตย์นะครับนอกจากนี้ผมเองก็เคยได้มีโอกาสเข้าไปลงการเรียนออนไลน์แบบ 100% ในหลายๆคลาสในหลายๆหลักสูตรนะครับผมเองก็เลยจัดทำเทคนิคที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆอาจารย์นะครับที่สามารถจะใช้ประกอบในการสอนออนไลน์ได้นะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้เป็นการระบุถึงการใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มแบบใดแบบหนึ่งนะครับแต่จะรวมไปถึงกระบวนการในการสอนนะครับเทคนิคในการสอนออนไลน์ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นคนละสกิลคนละเทคนิคกับการสอนในรูปแบบของช่องทางปกตินะครับช่วงเวลาเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมีความยากลำบากนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับที่สามารถที่จะทำให้อาจารย์นักศึกษาเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆประกอบการเรียนการสอนนะครับแล้วส่วนตัวผมเองมองว่าการสอนนะครับต่อไปหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วหลายคนเนี่ยผมมองว่าคงจะเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีแล้วนะจาก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการเรียนแบบออนไลน์นะครับผมอยากจะกล่าวสักนิดหนึ่งว่าในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะฮะสามารถที่จะแบ่งออกมานะครับได้ออกมาเป็น3ประเภทคือความจริงก็คือการเรียนแบบทั่วไปนะครับประเภทแรกก็คือ face to face หรือ traditional classroom นะครับก็คืออันนี้คือจะเป็นการเรียนที่ผู้เรียนกับนักศึกษาเนี่ยหรือนักศึกษาหรือกับผู้สอนเนี่ยจะต้องอยู่ในที่เดียวกันเวลาเดียวกันนะครับจะต้องใช้ห้องเรียนนะครับที่เป็นห้องเรียนทางกายภาพนะครับซึ่งในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีนะหรือในบางคนอาจจะเรียกรู้จักในเรื่องของ smart classroom นะครับแต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยจะต้องอยู่ในที่เดียวกันอยู่นะครับแบบที่สองของออนไลน์เลิร์นนิ่งก็คือ blended learning blended learning เนี่ยคือเป็นการเรียนการสอนโดยมีช่องทางออนไลน์ใช้ประกอบสนับสนุนนักศึกษาในการเรียนรู้แต่ยังจะต้องมีการเรียนแบบในเชิง face to face อยู่นะครับแบบที่สองเนี่ยเป็นแบบที่ผมใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับก็คือจะใช้รูปแบบของเครื่องมือของออนไลน์เนี่ยมาประกอบในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะฮะในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการใช้ LMS นะฮะหรือว่าการใช้วิดีโอเลคเชอร์ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูมาก่อนที่จะเข้าเรียนเพื่อที่ว่าผมจะสามารถจะประหยัดเวลาในการสอนของผมเนี่ยเอาไปใช้เวลาไปกับการทำอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ case discussion ในเรื่องของworkshop นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมชอบมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งที่เป็นออนไลน์กับฝั่งที่เป็นออฟไลน์คือ face to face เพราะส่วนตัวผมยังไม่เชื่อว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะสามารถจะเข้ามาแทนที่ face to face communication ได้นะแบบที่3ก็คือแบบที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของออนไลน์learning 100% นะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะที่นักศึกษากับอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันนะครับหรือในบางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราได้นำมาใช้นะครับณปัจจุบันนี้ซึ่งผมมองว่าด้วยเหตุการณ์ของโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับคงจะไม่ได้จบเร็วๆนี้ใน 2-3 อาทิตย์แต่ผมมองว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือน่าจะเป็น 2-3 เดือนจากนี้ไปนะครับดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนเองก็ตามก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือช่องทางออนไลน์เหล่านี้นะครับอะไรคือประโยชน์ของการสอนออนไลน์นะครับณวันนี้หลายท่านก็คงจะเห็นประโยชน์
อย่างชัดเจนแล้วนะครับอย่างแรกก็คือมีความสะดวกนะครับเราสามารถที่จะสอนได้ทุกที่เกือบและเกือบทุกเวลานะครับมีความยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตารางเวลานะครับหรือเรื่องของการเข้าถึงเนื้อหาของทั้งนักศึกษาเองนะครับหรืออาจารย์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษานะที่เราไม่จำเป็นที่ต้องฝ่ารถติดไปนะเข้าเรียนนะบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยต้องทำงานนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วยังต้องฝ่ารถติดไปเรียนตอนเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักศึกษารวมไปถึงนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่มหาลัยได้นะครับนอกจากนี้ก็คือในการประโยชน์ของการสอนออนไลน์อันนึงก็คือที่ผมมองไว้นะครับก็คือเราสามารถจะสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาอย่างมากนะครับคือในห้องเนี่ยนักศึกษาบางคนเนี่ยอาจจะมีความเขินอายนะครับหรือมีความกลัวในการตอบคำถามนะครับส่วนตัวผมนะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่านักศึกษาเวลาที่มีการใช้การเรียนผ่านทางช่องทางของออนไลน์เนี่ยมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็มองว่าประโยชน์ของการสอนออนไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นการพัฒนาเทคนิคอลสกิลนะครับทางผู้สอนแล้วก็นักศึกษาด้วยนะครับโดยว่าผู้สอนเนี่ยนะผมมองว่าครั้งนี้เป็นเราถึงแม้ว่าเป็นวิกฤตเนี่ยแต่เรามองว่าเป็นโอกาสที่จะต้องมีการadopt นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับที่ผ่านมานะหลายสิบปีเราอาจจะมีข้ออ้างโดยตลอดในเรื่องของการไม่อยากใช้เทคโนโลยีนะครับในการสอนนะครับณตอนนี้เราคงเลือกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะช่องทางออนไลน์ณวันนี้ยังมีต้นทุนที่ต่ำนะต่ำกว่าช่องทางของช่องทางปกตินะเพราะเราไม่จำเป็นที่ต้องมีค่าเช่าสถานที่ค่าสถานที่เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์ของช่องทางในการสอนแบบออนไลน์ 100% นะครับขณะที่ข้อจำกัดของการสอนออนไลน์คืออะไรนะครับแน่นอนละเราขาด face to face interaction นะครับส่วนตัวผมการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่จะต้องมีการเจอกันเห็นหน้ากันนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับที่สนับสนุนว่าเนื้อหาที่เราจะมีการส่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดอย่างเดียวแต่มันจะรวมไปถึง body language นะฮะดวงตานะครับอันนี้คือเป็นกฎที่เรียกว่า Mahabharian's rules นะฮะก็คือ 55% ของเนื้อหาเนี่ยเราจะมาจากลักษณะท่าทางนะครับอย่างเช่นลักษณะที่ผมใช้มือนะดวงตาผมนะนั่นคือ 55% ของเนื้อหานะ 35% เนี่ยนะครับมาจากโทนเสียงนะครับเราถามผมว่าสบายดีไหมบอกสบายดีกับสบายดีความหมายจะต่างกันนะครับมีเพียงแค่ 7% มาจากคำพูดนะครับดังนั้นก็คือส่วนตัวผมมองว่าไม่มีอะไรที่สามารถจะทดแทน face to face interaction ได้นะครับแต่อันนี้คือข้อจำกัดหลักถึงแม้ว่ารูปแบบของการเรียนแบบออนไลน์ 100% เราจะเห็นหน้านะฮะเราสามารถจะเห็นหน้าได้ยินเสียงก็ตามนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคิดว่าขาดไปก็คือเวลาที่มันมีการ discussion ในห้องเรียนก็คือการที่เวลาที่นักศึกษาคนหนึ่งนะนำเสนอประเด็นหนึ่งแล้วก็จะมีการต่อยอดอีกประเด็นหนึ่งอย่างทันทีนะอันนี้จะทำได้ค่อนข้างยากในรูปแบบของการสอนแบบออนไลน์ 100% นะครับนอกจากนี้ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของนักศึกษาในประเทศไทยเนี่ยก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตามเนื้อหาการส่งการบ้านนะครับรวมไปถึงการเรียนด้วยนะครับคือการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันส่วนตัวผมมองว่าง่ายกว่าการเรียนแบบออนไลน์เพราะว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือเพียงแค่เรานำตัวเราเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะได้สักอย่างแบบสักอย่างน้อยก็คืออาจจะได้บ้างนะครับของตัวเนื้อหาแต่ถ้าเกิดการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะครับผู้เรียนเนี่ยนะครับนะจะต้องให้ความสำคัญนะครับในแง่ของการติดตามเนื้อหาเองนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งอย่างในเซสชันในเรื่องของการเซสชันที่เราจะต้องมีการสอนสดออนไลน์นะครับผู้เรียนก็จะต้องมีความตั้งใจในแง่ของตัวเนื้อหาเพราะว่าผมไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเบื้องหลังนะเบื้องหลังเว็บแคมเนี่ยนักศึกษาผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ว่าผมมองว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อจำกัด
ในด้านของการสอนออนไลน์ 100% นะครับก็คือผมบอกได้เลยนะครับก็คือมันใช้ความพยายามหรือ effort เนี่ยมากกว่าการสอนในห้องเรียนอย่างมากนะครับเป็นการเพิ่มภาระให้อาจารย์ผู้สอนอย่างมากแม้กระทั่งส่วนตัวผมซึ่งผมคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วก็ตามแต่นะครับแต่การสอนแบบออนไลน์ 100% เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างที่จะเพิ่มภาระไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องเข้าไปตรวจเช็คนะนักศึกษานะมีการเข้าไปคอยให้ฟีดแบ็กกับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องทำคอนเทนต์เนื้อหาในรูปแบบใหม่และอีกอันหนึ่งก็อาจจะต้องมีการสร้างกิจกรรมใหม่ๆให้มีความเหมาะสมกับช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้คือผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับอาจารย์ผู้สอนนะผมเองได้มีโอกาสทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอินเดียนานะครับก็เป็นตัวอย่างก็คือที่อินเดียนาเนี่ยนะอาจารย์ที่สอนออนไลน์เนี่ยจะมีค่าตอบแทนที่สูงมากกว่าอาจารย์ที่สอนแบบออฟไลน์นะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ความพยายามเอฟฟอร์ตที่อาจจะค่อนข้างสูงกว่านะครับแล้วก็ข้อจำกัดอีกอันหนึ่งของการสอนออนไลน์คืออาจจะเป็นข้อจำกัดในแง่ที่ว่าอาจารย์ที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะมากนิดนึงนะครับก็คือจะต้องมีความกล้าที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรูปแบบการสอนของเรานะครับต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของresource นะครับที่เราจะจำเป็นที่ต้องมีในการสอนออนไลน์ 100% นะอย่างแรกเราต้องมี digital access ในแง่ของการเข้าถึงสื่อเนื้อหาออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งณวันนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับอย่างที่สองคือจะต้องมีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับอันนี้ผมมองเป็นประโยชน์อย่างมากนะต้องมีอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันนะณวันนี้ในการสอนออนไลน์เนี่ยในหลายๆครั้งเราจะต้องมีการใช้ระบบของคอนเฟรนซ์ซึ่งจะต้องมีความละเอียดของไฟล์ค่อนข้างสูงดังนั้นอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันที่มีความเร็วสูงค่อนข้างสำคัญนะครับขณะที่อ็อกเซสซอรี่เนี่ยผมแนะนำก็คือจะผมแนะนำว่าไม่ควรที่เราจะใช้ไมโครโฟนนะฮะที่มากับเครื่องควรจะใช้USB ไมโครโฟนนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของยี่ห้อ Rode นะครับอันนี้คือจะให้ระบบเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าในการใช้ไมค์ผ่านทางไมโครโฟนที่มากับเครื่องนะครับถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีการจัดหาเว็บแคมมานะครับเว็บแคมบางรุ่นเนี่ยนะครับก็มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีกว่าที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับขณะที่ซอฟต์แวร์นะที่ผมแนะนำก็อาจจะมีซอฟต์แวร์เช่นพวกกลุ่มที่เป็น Screen Capture Tool นะที่ผมใช้อยู่อย่างเช่นCamtasia นะ OBS นะครับนะหรืออาจจะเป็นมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ edit พวกวิดีโอหรือออดิโอนะไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere Pro นะ Final Cut นะครับอันนี้ได้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการจัดทำเนื้อหาออนไลน์นะครับนอกจากนี้นะครับที่สำคัญในการสอนแบบออนไลน์คือเราจะต้องมีแพลตฟอร์มนะครับในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าLearning Management System นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มที่ให้ช่องทางในการที่อาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันหากันได้นะครับมีช่องทางเช่นในเรื่องของการจัดทำ Discussion Board นะครับการจัดการในลักษณะของการสร้างการบ้าน Assignment การจัดทำ Poll นะครับมีเรื่องของระบบที่ใช้ในการแชร์ไฟล์นะครับอันนี้คือเราเรียกว่า Learning Management System หรือชื่อย่อว่า LMS นะครับซึ่ง LMS ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตัวอย่างเช่น Moodle, Canvas, Course Networking, Microsoft Teams, Adobe Captivate Prime นะครับหรืออีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันคือ Zoom นะครับแต่ Zoom ปัญหาคือว่ามันสนับสนุนเพียงแค่รูปแบบของการสอนสดนะครับก็คือมันจะขาดฟังก์ชันของ LMS นะครับอันนี้คือตัวอย่างของแพลตฟอร์มนะครับที่เราอาจจะต้องพิจารณานะครับที่จะนำมาเลือกใช้ในแต่ละแพลตฟอร์มก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันที่เราจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณานะสกิลอะไรบ้างนะที่เราจำเป็นที่ต้องมีในการที่จะสอนออนไลน์ได้นะครับอย่างแรกก็คือผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ที่เก่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่น่ามีปัญหานะครับเ
พราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเนื้อหาการเรียนนะรูปแบบลักษณะของการถ่ายทอดนะครับอาจารย์เองจะต้องมี communication skill นะครับก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะต้องมีการ communicate ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE ผ่านทาง LMS นะครับอาจารย์เองก็ต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะกับกิจกรรมต่างๆออนไลน์นะครับที่สำคัญที่ผมมองคืออาจารย์จะต้องมี growth mindset นะครับความหมายของ growth mindset ก็คือมีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอาจารย์ที่สอนมานานหรือมีอายุมากนะครับซึ่งทุกอย่างที่ผมเรียนอยู่เทคโนโลยีที่ผมเรียนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเรียนตอนผมเรียนปริญญาเอกนะครับในหลายๆเทคโนโลยีผมเพิ่งเรียนเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมีความ mindset ที่เป็น growth mindset คือเป็นสิ่งที่เราพร้อมที่เราสามารถจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับผู้สอนควรจะมี digital literacy ระดับหนึ่งแต่ไม่จำเป็นที่ต้องไปถึงระดับที่ต้อง coding หรือ programming นะครับนะจะต้องมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต resource นะฮะ broadband อินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ในการสอนออนไลน์เนี่ยจะต้องสามารถที่จะเข้าไปตรวจเช็คนะครับความคืบหน้าก้าวหน้าของนักศึกษาในการเรียนรู้นะครับต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาแบบในทางช่องทางออนไลน์ได้และที่สำคัญก็คือผมมองว่าเวลาที่อาจารย์ไปเจอปัญหาเนี่ยควรจะต้องมีสิ่งที่เข้าไปช่วยให้อาจารย์เนี่ยซัพพอร์ตหรือให้ข้อแนะนำอาจารย์นะครับในการสอนได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสกิลที่สำคัญในการที่จะสอนออนไลน์นะครับขณะที่ learning management system หรือแพลตฟอร์มณวันนี้นะครับที่เราใช้ในการสอนออนไลน์นะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าณวันนี้ผมคิดว่า Canvas น่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันมีราคาที่สูงนะครับMoodle ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ Adobe Captivate Prime นะณวันนี้ในช่วงนี้สิ่งผมคิดว่าแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็น่าจะเป็น Microsoft Teamsเพราะอันมาจากว่าเนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกับ Office 365อยู่นะครับข้อพิจารณาในการเลือก Learning Management System หรือ LMS นะครับก็คือ LMS ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีฟังก์ชันที่ทั้งอาจารย์และนักศึกษาเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงคลาสออนไลน์ได้นะLMS ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีฟังก์ชันในการที่จะให้การบ้านมีช่องทางให้นักศึกษาในการส่งการบ้านนะ LMS ที่ดีเนี่ยจะต้องมีช่องทางในการที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์นะในการแชร์เอกสารหรือแชร์ไฟล์ร่วมกันกับนักศึกษากับอาจารย์ LMS ที่ดีเนี่ยจะต้องมีช่องทางในการที่ให้อาจารย์เนี่ยในการให้ฟีดแบ็กกับนักศึกษาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีช่องทางในการที่จะเข้าไปคอมมูนิเคตอาจารย์กับนักศึกษาสามารถจะคอมมูนิเคตด้วยกันนะในแพลตฟอร์มนั้นได้นะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยที่เราใช้ในการพิจารณาว่าเราควรจะเลือก LMS ตัวไหนดีนะครับในการสอนออนไลน์นะครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยลองพิจารณา SAM R model นะครับ SAM R model เนี่ยเป็นโมเดลที่เราใช้พูดถึงบทบาทของการสอนออนไลน์นะครับว่าเราสามารถที่จะมีการนำเอาเครื่องมือของช่องทางออนไลน์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนได้ยังไงบ้างนะครับ SAM R เนี่ยก็คือย่อมาจาก substitution นะครับนั่นคือ S นะฮะ A คือ augmentation M คือ modification นะครับแล้วก็ R เนี่ยคือ redefinition นะครับsubstitution กับ augmentation เนี่ยก็คือการที่เราใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยในการสร้างประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนแต่ว่าBasically กิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนในช่องทางปกติขณะที่ modification กับ redefinition เนี่ยคือมันจะเป็นการ transform เปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีนะครับก็อันนี้คือที่ผมจะอธิบายคือจะขอเริ่มต้นจาก substitution นะครับ substitution เนี่ยก็คือเป็นระดับของการใช้ช่องทางของการสอนออนไลน์โดยที่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนคือรูปแบบการเรียนการสอนยังเหมือนเดิมนะใช้เลคเชอร์หรืออาจจะมีการทำควิสนะครับแต่เราใช้เทคโนโลยีแทนที่การเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับแต่กิจกรรมยังต่างๆยังเหมือนเดิมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอาจจะเป็นการเทคโน้ตนะฮะด้วยOne Note นะครับหรือว่าการอ่านเอกสารจากอีบุ๊กนะครับอันนี้คือระดับล่างสุดนะครับของการใช้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับระดับต่อไปเนี่ย
นะครับก็คือระดับที่ว่า augmentation augmentation คือเรานำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมในการเรียนการสอนแต่รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่เราสามารถจะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับจากการใช้เทคโนโลยีเช่นตัวอย่างอย่างเช่นการใช้แชทรูมนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมใช้มาเนี่ยนะผมพบว่าแชทรูมเนี่ยค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาที่เราต้องมีการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเวลาอยู่ที่อยู่ในห้องเนี่ยหลายคนเวลาที่ต้องยกมือแย่งกันตอบเนี่ยบางคนก็อาจจะตอบไม่ทันหรือบางคนอาจจะมีความกลัวนะครับในคำตอบของตัวเองนะแต่พอให้ใช้แชทรูมเนี่ยหรือออนไลน์ดิสคัชชั่นบอร์ดเนี่ยในการให้แสดงความคิดเห็นหลายคนเนี่ยมีความกล้าที่มากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ augmentation นะครับขณะที่ลำดับต่อไปคือ modificationmodification นี่คือเราจะต้องมีการสร้างกิจกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็คือเป็นกิจกรรมที่เราอาจจะไม่สามารถจะทำได้ในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับก็คือตัวอย่างเช่นอาจจะมีการให้การบ้านให้นักศึกษาทำการพรีเซนต์งานผ่านทาง YouTube นะครับหรือการใช้วิกิ้นะครับในการให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาทำการเขียนอาร์ติเคิลเขียนบทความร่วมกันนะครับอันนี้คือรูปแบบของ modificationขณะที่ redefinition ก็คือเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนเลยที่ไม่สามารถทำได้เลยในช่องทางปกตินะครับตัวอย่างเช่นการให้นักศึกษามีการจัดทำเรื่องของ digital storytelling ก็คือการทำ storytelling บน digital media นะครับหรือการให้นักศึกษาจัดทำ podcast มีการจัดทำpodcast แล้วนำไปโปรโมทบนโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ redefinition ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนพาราดามรูปแบบของการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบใหม่นะครับผมอยากจะบอกว่าอาจารย์ที่ไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องมีความชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ได้นะครับแต่เราต้องมีความสามารถในเรื่องของหรือมีความพร้อมในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากกว่าเทคโนโลยีในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีนะวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับในหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองนะครับนะฮะเพียงแต่เราต้องมีความกล้าที่จะเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสอนออนไลน์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกมานะฮะได้ออกมาเป็น2 ส่วนคือ synchronous กับ asynchronous นะครับซึ่งการสอนออนไลน์ที่ดีเนี่ยจะต้องใช้ทั้ง2 ส่วนเนี่ยมาประกอบกันนะครับในรูปแบบของ synchronous learning ก็คือรูปแบบที่เราต้องมีการสอนสดนะฮะก็คือผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบ2ทิศทางนะครับเหมือนกับที่เราทำในห้องเรียนนะหรือในเรื่องของเวลาที่เรามีการจัดทำคอนเฟอเรนซ์เลคเชอร์คอนเฟอเรนซ์กับนักศึกษานะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสอบถามหรือให้ฟีดแบคนะครับหรือมีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับอันนี้คือรูปแบบที่ว่า synchronous learning นะครับขณะที่รูปแบบของ asynchronous learning เนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนนะครับก็คืออย่างตัวอย่างเช่นนักศึกษาจะต้องมีการเข้าไปดูเนื้อหามาก่อนนะครับในช่วงนี้ผู้เรียนกับผู้สอนอาจจะไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นนักศึกษาต้องเข้าไปดูวิดีโออย่างเช่นบน YouTube หรือบน TED Talk นะครับนักศึกษาจะต้องเข้าไปอ่านบทความอ่านอาร์ติเคิลนะมาก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับซึ่งอันนี้คือรูปแบบของ asynchronous learning ก่อนเริ่มที่จะสอนออนไลน์เราควรจะทำยังไงนะอย่างแรกก็คือผมอยากจะบอกว่าขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะทำได้นะครับไม่ว่าเราจะมีแบ็คกราวด์แบบใดก็ตามนะครับจากนั้นก็คือให้เราพิจารณาว่าณตอนนี้เรามีออนไลน์รีซอร์สอะไรบ้างนะครับในบางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มของ LMS นะที่เราสามารถใช้ได้ขณะที่บางมหาวิทยาลัยหรือบางโรงเรียนเนี่ยนะครับอาจจะต้องอาศัยแพลตฟอร์มที่เรานักศึกษาคุ้นเคยอยู่แล้วเช่นไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าตัวอย่างอาจจะเป็น LINE เองก็ตามนะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางอื่นๆนะครับที่เราอาจจะต้องมีการพิจารณานะครับซึ่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะเริ่มสอนนะถ้าผมพูดถึงเทคนิคหรือทิปนะฮะก็คือผมมองว่า
การสอนออนไลน์เนี่ยเราไม่สามารถใช้วิธีแบบเดียวกับการสอนในช่องทางปกติหรือแบบ face to face ได้กิจกรรมบางอย่างเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยไม่สามารถทำในออนไลน์ได้นะอย่างตัวอย่างเช่นวิชาที่ผมสอนอยู่ก็คืออีกวิชาคือวิชา design thinking เนี่ยที่นักศึกษาต้องเข้าไปลงพื้นที่ต้องมีการเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายกับ stakeholder ที่เกี่ยวข้องนะจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับ stakeholder อันนี้อาจจะทำค่อนข้างยากนะครับในการทำแบบการสอนแบบออนไลน์นะครับดังนั้นก็คือเราอาจจะต้องมีการสร้างกิจกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือของการเครื่องมือของออนไลน์รีซอร์สต่างๆนะครับผมแนะนำว่าอาจารย์ควรจะมีช่องทางในการซัพพอร์ตนักศึกษานะฮะอาจจะมีการจัดทำวิดีโอทิวทอเรียลเหมือนกับที่ผมได้ทำไปนะครับแนะนำนักศึกษาก่อนถึงเกี่ยวกับฟังก์ชันเครื่องมือนะครับของเครื่องมือบนแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยควรจะตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ดีนะอุปกรณ์อะไรบ้างเช่นเรื่องของลำโพงนะระบบเสียงไมโครโฟนนะผมมองว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าภาพนะครับเพราะว่านักศึกษาเวลาที่เรานักศึกษาในเวลาเข้าเรียนเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้ดูภาพเราตลอดเวลานะแต่เสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับอาจารย์จะต้องมีคอมมิวนิเคชันแพลนที่ชัดเจนให้กับนักศึกษาว่าจะต้องในการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะเมื่อไหร่นะครับหรือเวลาใดนะครับควรจะต้องมีการสร้างออนไลน์คอมมูนิตี้ให้กับนักศึกษาในการที่เข้าไปทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำดิสคัชชันนะครับและที่สำคัญคือผมมองว่าควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่มันซับซ้อนหรือใช้งานยากควรจะเน้นไปที่เครื่องมือที่นักศึกษาคุ้นเคยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Zoom นะครับหรือเครื่องมือที่เรียนรู้ง่ายนะครับในบางครั้งเนี่ยการที่เราใช้เครื่องมือที่มันซับซ้อนเนี่ยอาจจะทำให้ผู้เรียนหรือแม้ทั้งผู้สอนเองเนี่ยมีความกลัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีได้นะครับข้อแนะนำนะครับก็คือลองพิจารณาเรื่องของการใช้ LMS นะครับเช่น Blackboard Canvas หรือ Moodle นะครับซึ่งเน้นควรจะเน้นไปที่ฟังก์ชันที่จำเป็นและใช้งานง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอย่าง Microsoft Teams นะฮะที่ณวันนี้เป็นที่นิยมอยู่นะครับควรจะพิจารณามากกว่าการใช้สอนผ่านทางกรณีของ LINE หรือ Facebook อาจจะทำได้อย่างค่อนข้างลำบากนะครับควรจะมีการใช้ Analytic Function โดยปกติ LMS นะฮะก็จะมี Analytic Function อยู่นะครับที่เราสามารถจะวิเคราะห์นำเอาข้อมูลเนี่ยนะจากเวลาที่นักศึกษาอย่างตัวอย่างเช่นเวลาที่นักศึกษาใช้ไปกับการเรียนนะครับLMS บางอันเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปดูได้เลยว่า performance ของนักศึกษาของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสามารถเป็นเครื่องมือในการให้ feedback นะกับนักศึกษาได้นะตรวจเช็คคุณภาพของเสียงและภาพอย่างที่ผมบอกเสียงมีความสำคัญมากกว่าภาพเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่นักศึกษาเรียนอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองมาที่หน้าจอตลอดเวลานะแต่เขาต้องฟังตลอดเวลานะดังนั้นไมโครโฟนนั้นมีความสำคัญมากกว่ากล้องนะครับควรจะหาสถานที่เงียบๆนะระหว่างการสอนนะครับควรโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านสอนจากที่บ้านเนี่ยหลายคนบางคนมีครอบครัวอยู่นะควรจะให้แน่ชัดว่าเวลาที่เราสอนอยู่เนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราสอนอยู่เนี่ยจะไม่มีการรบกวนจากสิ่งภายนอกนะครับผมแนะนำว่าควรใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสอนเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแสดงตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยใช้ iPad เวลาที่ต้องมีการเขียนบรรยายนะครับไม่ใช่เพียงแค่การใช้ PowerPoint อย่างเดียวนะครับควรที่ใช้ผสมประสานนะครับระหว่าง Synchronous กับ Asynchronous นะอย่างที่บอกไปคือการเรียนแบบออนไลน์ที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีช่องทางทั้ง Synchronous Learning ก็คือการที่เรามีการพบปะกับนักศึกษากับ Asynchronous ก็คือช่วงเวลาที่นักศึกษาเนี่ยศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับที่สำคัญนะโดยเฉพาะในช่วงของ synchronous เนี่ยเวลาที่เรามีการพบปะกับนักศึกษาเนี่ยควรจะต้องมี eye contact นะครับในการมี eye contact ในห้องเรียนเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายคือเรามองไปที่นักศึกษาใช่ไหมฮะแต่ eye contact ในการสอนออนไลน์เนี่ยผมแนะนำให้เราใช้ post-it note นะอย่างที่ผมทำอยู่นะใน post-it note ของผมเนี่ยนะผมเขียนว่ามองมาตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นผมนำไปแปะไว้ที่ตัวเว็บแคมผมนะครับเพื่อให้ผมมั่นใจว่าผมมองอยู่ที่กล้องตลอดเวลานะครับ eye contact ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษาเห็นได้ว่าเรามีการ engage กับนักศึกษานะครับในการสอนออนไลน์ที่ดีเนี่ยเราควรจะมีการระบุ learning outcome อย่างชัดเจนว่า objective ของการเรียนเนี่ยคืออะไรนะครับไม่ควรก่อให้เกิดความสับสนนะครับนะน
นอกจากนี้ในแง่ของ student engagement นะครับควรจะให้ความสำคัญกับระบบเสียงระบบวิดีโอนะถ้าเป็นไปได้ควรจะมี TA นะเข้ามาร่วมในเรื่องของการสอนเพื่อที่ TA เนี่ยสามารถจะเข้าไปช่วยเราในการ observe นะนักศึกษาได้นะอาจจะมีการใช้ screen sharing นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมใช้คือ Microsoft Teams เนี่ยนะครับหรือว่า Zoom เนี่ยนะครับก็เราจะสามารถจะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเข้าไปให้นักศึกษาเข้าไปดู YouTube วิดีโอระหว่างที่มีการสอนนะครับควรจะมีการเขียนนะครับในผมชอบในเรื่องของการเขียนบนกระดานนะครับในห้องเรียนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้บนช่องทางออนไลน์ก็อาจจะใช้เครื่องมือเช่นแท็บเล็ต iPad นะหรือ Wacom นะครับคุณจะใช้แชทวินโดว์นะฮะระหว่างที่เรามีการสอนสดอยู่นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามนะครับหรือว่าถามคำถามนะครับนะในหลายๆกรณีเนี่ยผมมองว่าแชทวินโดว์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะที่สามารถดึงให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนได้นะครับเวลาที่มีการทำงานกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่ง breakout group นะครับอย่างตัวอย่างเช่น Microsoft Teams เนี่ยมีการช่องทางเรื่องของการสร้าง channel นะครับที่เวลาที่เราต้องมีการให้กลุ่มเนี่ยมีการ discussion นะครับนะและที่สำคัญคือผมมองว่าในการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะสมาธิที่จะสั้นกว่าในการเรียนแบบในห้องเรียนนะครับดังนั้นก็คือเราควรจะมีกิจทุกๆ15นาทีเนี่ยควรจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาทำนะเช่นนะในการโยนคำถามให้นักศึกษาเข้าไปทำการตอบนะการใช้โพลนะการสร้างดิสคัชชั่นนะครับและที่สำคัญคือควรจะต้องมีการกล่าวสรุปเป็นระยะในแต่ละหัวข้อเพราะบางครั้งเนี่ยสมาธินักศึกษาจะหลุดไปในบางช่วงนะครับดังนั้นคือทุกๆ 10-20 นาทีเนี่ยเราจะต้องมีการกล่าวสรุปถึงสิ่งที่เราได้พูดไปนะครับนะส่วนตัวผมอีกอันนึงก็คือผมชอบใช้ Zoom เนี่ยเพราะว่าผมสามารถเห็นนักศึกษาได้ทุกคนผมสามารถเห็นระดับของ engagement ของนักศึกษาได้คือดังนั้นคือผมจะให้นักศึกษาเนี่ยเปิดกล้องเพื่อให้ผมเห็นถึงหน้าตาสีหน้าของเขาระหว่างเรียนนะครับเพื่อที่ว่าผมได้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมมาสอนไปเนี่ยนะครับนักศึกษาเนี่ยมีการ engage กับเนื้อหานะครับระหว่างการสอนนะฮะก็ขอให้มั่นใจว่าตาอยู่ที่กล้องต่อเวลานะครับอย่างที่ผมเทคนิคของผมคือใช้โพสต์อิทโน้ตติดไปที่กล้องนะครับควรจะมีกิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นระยะนะครับมีการนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมต่อเวลาเช่นในบางครั้งผมจะมีโคลคอลก็คือการเรียกนักศึกษาเนี่ยให้ตอบคำถามนะครับใช้แชทรูมใช้โพลนะครับเครื่องมือเหล่านี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีนะครับนอกห้องเรียนนะฮะหรือ asynchronous นะครับเราควรจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนกับนักศึกษาว่า minimum technology requirement ที่นักศึกษาจะต้องมีคืออะไรบ้างณวันนี้เทคโนโลยีมีราคาที่ถูกลงนะครับแล็ปท็อป iPad นะครับกล้องไมโครโฟนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องแจ้งนักศึกษาให้ทราบนะครับแจ้งสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนเช่นเวลาส่งงานเวลาเรียนเนื้อหาที่ต้องไปดูมาก่อนนะครับพยายามในรูปแบบของเวลาที่เรามีการนอกห้องเรียนเนี่ยอาจจะมีการสร้าง discussion board นะให้นักศึกษาเนี่ยทำการ discuss ในหัวข้อหรือในเคสต่างๆนะครับรวมไปถึงเราควรจะให้ feedback กับนักศึกษาโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับควรจะเน้นในเรื่องของ online resource นะครับอย่างเช่นเราสามารถจะแชร์พวก YouTube วิดีโอ TED Talk วิดีโอนะครับให้นักศึกษาเข้าไปดูมาก่อนนะก่อนที่จะเข้าเรียนอย่างกรณีของผมเนี่ยผมเองค่อนข้างจะโชคดีคือผมจัดทำมา lecture วิดีโอบน YouTube เนี่ยเกือบทุกหัวข้อที่ผมสามารถจะประหยัดเวลาในการ lecture ได้อย่างมากนะครับเราควรจะมีการสร้าง group discussion ให้นักศึกษานอกห้องเรียนเพื่อที่จะสามารถจะ discuss ในแต่ละหัวข้อได้นะครับนอกห้องเรียนนะครับนอกจากนี้นะการบ้านหรืองานอาจจะต้องมีความชัดเจนเพราะเราไม่ได้มีโอกาสที่อธิบายกับนักศึกษาได้ตลอดเวลานะครับมีการให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนนะครับระบุช่องทางที่สามารถติดต่อกับผู้สอนได้นะครับเช่นอาจจะมีการสร้างออนไลน์ออฟฟิศอาวเวอร์นะครับกรณีที่มีการแชร์ไฟล์เนี่ยนะควรจะเลือกไฟล์ที่เป็นมาตรฐานนะเช่นด็อกิเมนต์เนี่ยเน้นไปที่ PDF วิดีโอเนี่ยเน้นไปที่ MP4 นะฮะออดิโอเนี่ยเน้นไปที่ MP3 นะครับแล้วก็การเซตการให้เกรดเนี่ยควรจะมีความชัดเจนนะครับควรจะมีการ track progress นะให้ feedback กับนักศึกษาและที่สำคัญก็คือ inspect and adapt อันนี้เป็นคำที่ผมชอบมากก็คือเราควรจะต้องมีการดูว่าอะไรที่มัน work อะไรที่ไม่ work นะควรอาจจะมีการทดลองสิ่งใหม่ๆประกอบนะครับเพราะว่าอะไรที่มัน work ในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ work ในอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมอยากจะใ
อาจารย์เนี่ยนะลองยึดติดกลับมาที่ Bloom's Taxonomy นะ Bloom's Taxonomy เนี่ยเป็นระดับของการเรียนรู้นะครับระดับล่างสุดไปจนถึงระดับบนสุดนะครับระดับล่างสุดของการเรียนรู้คือความจำใช่ไหมฮะจากนั้นลำดับต่อไปคือความเข้าใจนะลำดับต่อไปคือการความสามารถในการไปประยุกต์ใช้ลำดับต่อไปคือความสามารถในการวิเคราะห์นะลำดับต่อไปคือความสามารถในการประเมินแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับobjective เหล่านี้ผมคิดว่ามีประโยชน์ในแง่ของการที่เราสามารถจะใช้ประกอบในการระบุถึง learning outcome ที่เราต้องการได้รับจากการเรียนหรือการสอนได้นะครับนะสุดท้ายคือผมเองก็อยากจะฝากว่าเราไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยการเรียนรู้มาจากไหนบ้างนะครับ 10% มาจากการอ่าน 20% มาจากการฟัง 30% มาจากเห็นและฟังนะครับโทษทีฮะ 30% มาจากการเห็น 50% มาจากการเห็นและฟังนะครับ 70% มีมาจากการพูดคุยกันมีมาจากการดิสคัสกันนะครับ 80% มาจากการเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมนะครับแล้วก็ 95% คือการเข้าไปสอนคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยในเรื่องของการเป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ได้นะครับผมเองก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะมาโดยตลอดนะครับผมเองก็อีเมลติดต่อผมถ้าเกิดอาจารย์หรือว่าท่านใดมีคำถามก็สามารถติดต่อมาได้ที่ danuwasit@gmail.com นะครับก็ขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ